รู้สึกก็ปกติก็ดีใจก็ที่ว่าทีมไทยอย่างน้อยก็เป็นเดชาเพื่อนร่วมทีมกันได้แชมป์ประจำปีของที่ญี่ปุ่นก็ดีใจกับเพื่อนร่วมทีมด้วยแล้วก็หวังลึกๆเหมือนกันว่าปีหน้าเราจะต้องทำผลงานให้ดีเหมือนกันครับ90%กว่าก็ถือว่าสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆในส่วนของร่างกายครับก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับทำไมไม่รู้แต่ก็พยายามจะทำผลงานให้ดีทุกสนามก็อย่างปีนี้ก็มีประสบการณ์ที่ว่าเราพลาดที่ล้มคือเรารู้ตัวเองว่าเราพลาดเพราะอะไรสนามไหนที่เราขี่ไม่ดีเราก็มีข้อเสียของตัวเองละก็จะไปปรับปรุงในปีหน้าก็พยายามจะทำให้ดีแล้วก็ให้คอนสแตนต์ให้ได้ก็ฝากแฟนๆที่ญี่ปุ่นครับก็ยังไงก็ที่เคยติดตามดูแล้วก็ไงก็ฝากช่วยเชียร์ติดตามตอนช่วยติดตามเชียร์ต่อไปในปีหน้าครับก็พยายามจะทำผลงานให้ดีครับ